เอ้ยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอุดีรัววันนี้มาตกปลาครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเพิ่มเสือโคกครับหนองเสือโคกครับก็อากาศนี่ครับวันนี้อากาศดีแดดไม่แรงแต่ลมก็มีนิดนึงจะเข้าไปดูตามป่าสาหร่ายอาจจะเจอตัวครับเพราะว่าปลาจะหลบเข้าไปในดงสาหร่ายเพื่อหาอาหารและก็หลบภัยดูกันครับว่าจะเป็นไงครับที่เดิมเอ้ยเป็นเรื่องเรื่องมันมีหกเงี้ยไม่กล้าจับขอสวิงเด็กกูแน่เทคนิคฝูงนี้นะครับที่ผมตีตอนแรกเลยเนี่ยผมจะใช้เป็นหมู่ใบพัดตัวนี้นะครับกินใบพัดตัวนี้จะเป็นใบเคาะตีก่อนเสร็จแล้วเขาชาร์จไม่โดนผมก็เปลี่ยนเหยื่อเลยเปลี่ยนเหยื่อก็จะเป็นตัวนี้ครับก็โดนครับเพราะว่าตัวนี้คือเราสร้างความแตกต่างของเหยื่อ2ตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือเป็นใบเคาะอีกหนึ่งใบคู่แล้วก็ทรงของเหยื่อเป็นการหลอกปลาอีกชนิดนึงครับคือเมื่อเข้าทำแล้วเราให้เปลี่ยนอีกแบบก็มีโอกาสครับเป็นเทคนิคที่บางคนก็เรียกว่าหลอกล่อฝากเพื่อนด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็หนูใบพัดครับขอบคุณครับ